ถึงแล้วครับทุกคนสนามกีฬากลางจังหวัด101ว่าและนี่คือตำนานรถถังไทยแลนด์กลางรับที่ดีสุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์สารัตอยู่เย็นครับพี่ลองปุ๊บมีใครแค่ไหนปวดใจอย่ายอมจบนะเหตุใดหัวใจยังรักเธออยู่ติดลิขสิทธิ์เลยใช่ไอ้เหี้ยก็เจ้าของเพลงเขาร้องไอ้สัตว์ติดลิขสิทธิ์เหี้ยเลยนะมึงบ้าหรือเปล่าเออตัวดูให้เตะนะครับพามา101นะครับผมแล้วก็หลักๆคือพาคุณพ่อเขามาหาลูกในสมัยตอนที่เขาเป็นนักข่าวนะครับไม่มีอะไรมากิ้งเล่าอยู่เลยมหาสารคามป้องกันเดี๋ยวจะพามาดูนะครับวันนี้เป็นงานที่เรามาเตะฟุตบอลการกุศลนะครับเพื่อเขาเรียกว่าหารายได้นะครับไปทำบุญนะครับผนังโบสถ์วัดอะไรนะฮะวัดไอ้ขิงไม่มีใครชื่อวัดจุฑาแต่เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศเพราะว่ามีพี่ๆที่เป็นดารามาเตะด้วยนะครับแล้วก็มีนักบอลตำนานมีพี่จุนอนุรักษ์เสกเกิดเดี๋ยวไปดูว่าบรรยากาศเป็นไงนะฮะนี่เป็นการออกต่างจังหวัดครั้งแรกนะครับไม่ใช่ของฟุตบอลเดียวของหลายๆคนที่นี่ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์แล้วไปดูกันนะครับทุกคนเดี๋ยวประตูไทยไหมเนี่ยต้องเขียนใหม่ไปพี่ตรงนั่งไหนต่อยพี่ไอ้เต้นั่งหน้าดิถือไมค์ด้วยถือไมค์แล้วก็เป็นคณะทัวร์กูไม่ใช่มักคุเทศพี่จะได้มีคอนเทนต์อะไรเอาจริงนะทริปนี้เนี่ยเหมือนเป็นแบบทริปสารฝันอะมาคือแบบทุกคนมารู้เลยว่าฟีลลิ่งเดียวกันคืออยากเป็นฟิลแบบนักฟุตบอลสักครั้งในชีวิตอะแต่พี่ยังไม่ทำอย่างหนึ่งนะอะไรสายวิดพื้นบันจิ้งรีดมึงพูดนะกูไม่ได้พูดนะนี่ไอ้เหี้ยมันคัดเมื่อกี้มึงบีจีคัดนี้เอาบุญรำอีกไอ้เหี้ยตายห่าแล้วพอดีว่าร้านตำกระเทยเนี่ยมีประวัติอะไรบ้างตำกระเทยกับตำกระเทยมีคนตายที่ร้านน่าทำไมเพราะกระเทยเวลาเจอกันจะพูดว่าอะไรป่ะว้ายตายแล้วเนี่ยมีคนตายไม่หายเหี้ยไม่หายพี่จอนร้านตำกระเทยนี่มีประวัติอะไรป่ะอะไรนะตำกระเทยนี่มีประวัติอะไรบ้างมึงถามใครถามพี่จอนนะมึงคาดหวังเหี้ยอะไรวะไอ้เหี้ยอยู่ดีมึงให้กูมาเล่นมุกตอนกูไม่ได้นอนทั้งคืนแต่ไปขอตรวจหน้าเมื่อกี้เขาอะไรกินอย่างแล้วทำไมวะคือที่จะมาท่องกูมันอัดแล้วมันทำไมอ่ะคือเอาจริงๆนะคือมึงอ่ะคือแค่ก็คือรู้ว่าประสบความสำเร็จทำบอลสายนะพากูมาถึง101ให้กูกินไข่ต้มน้ำปลาจ้าตูรูปันไทออเดิร์ฟออเดิร์ฟไข่ต้มน้ำปลาเรื่องมากแล้วไอ้เหี้ยนี่อาหารพอเริ่มมีชื่อเสียงนิดนึงอาหารแต่ละน้ำฟุตบอลก็ต้องแดกไข่ต้มงั้นพอมีชื่อเสียงนิดนึงเริ่มพักเริ่มไปติดเริ่มมากแล้วไอ้เหี้ยกูมันจะบอกพี่จอยบาโวว่าบอกจอยบาโวโดนกูแน่กูได้ยินไอ้เด็กว่าหวานซื่อนี่บอกจอยบาโวโดนกูแน่เรียกจอยบาโวเฉยๆด้วยนะไอ้เหี้ยเขาจะเป็นพ่อมึงไอ้ปามคือไม่บอกเสร็จรายการนี้เราขาดกันหมดเลยเออไม่เล่นกล้องเหรอไม่เล่นกล้องเหรอเฮ้ยนี่แบบนักบอลเลยเหรอนักบอลเลยเหรอนักบอลแล้วครับนักบอลแล้วโถแล้วทำขนาดนี้คนอื่นเล่นอะไรต่ออ่ะวินเซอร์สายบอลนะเดี๋ยวโดนถึงแล้วครับทุกคนสนามกีฬากลางจังหวัด101ร้อยเอ็ดอะไรดังอ่ะร้อยเอ็ดอะไรดังเดี๋ยวนะครับเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่บอมใช่นี่คือคำขวัญร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดที่มาให้นู่นแม่ไงมันต้องมีซีนกันได้แหละปังไปกล้องจับทันปะวะแต่ไม่ทันเลยพี่จัดไอ้ที่ตอนนี้ต่างคนก็คือเหมือนมาสนามเด็กเล่นไม่รู้เล่นที่อะไรกันวิ่งตะวันตุ้เป๋หมดแต่คือวันนี้เนี่ยหลักๆเลยคือทีมตูดูเนี่ยจะเจอทีมรวมดาราตอนประมาณ 3:30 เนี่ยประมาณเนี้ยซึ่งเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นไงแล้วก็น่าจะเจอคนเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวมีเจอตำนานนักบอลเมื่อกี้พี่เขาชื่ออะไรโคจุนโคจุนใช่แล้วก็พี่ที่เขาชนละทิศเนี่ยใช่ครับใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวมีอีกเยอะเลยเอาที่อากาศเนี่ยเอาเฉพาะอากาศอะอากาศอะโอเคนะแต่แดดอะไม่โอเคจริงๆแดดกับอากาศควรไปคุยกันนิดนึงนะว่ามันควรจะทำงานสัมพันธ์กันนิดนึงคืออยู่ในร่มอะโอเคมากนะอากาศดีมากแล้วก็ครั้งแรกที่มาสนาม101เนี่ยเขากำลังปรับปรุงอยู่ทาทรงทาสีเพื่อเก็บความเรียบร้อยห้ามถ่ายนะครับห้ามถ่ายครับห้ามถ่ายนะครับห้ามถ่ายห้ามถ่ายนะครับห้ามถ่าย
ท่อนี้ถ้าตกแล้วแบ็คไซด์เอเชียไปเลยไหมเนี่ยใครแบ็คไซด์เอเชียวันนี้ดูสิทธิ์เฉลิมแสนมากเหรอหรือว่าไงดูสิทธิ์มากจริงเหรออู้ชอบพี่ดูสิทธิ์มากดูสิทธิ์เฉลิมแสนดูสิทธิ์เป็นไงอ่ะดูสิทธิ์เอาพูดถึงดูสิทธิ์หน่อยคือสมัยเขาไปเล่นเจลีกเนี่ยเขาก็แชมป์มาแล้วก็คนเอ้ยอะไรสวนสัตว์ล่ะไม่เอามุกล็อกไม่เล่นไม่เอาให้ของผมตลกอัจฉริยะผมมึงตลกลามปาล์มมึงตลกลามปาล์มเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้การร่วมมือกันระหว่างปาล์มวาทะขอบนะพี่ดูแลตัวเองหนูลูกเห็นวันนั้นด่าคนทำท่าโยนเหรียญอยู่นี่ใครไม่ชอบส่วนตัวนี่โคตรส่วนตัวทำไมเขาทำไมนักบอลนี่จะยิงเข้าและแอคยิงเข้า3วิดีใจนาทีกว่าใครวะปาล์มล่ะเปลืองไม่เปลืองเหรียญนะโอ้เดี๋ยวมีเก็บมีแต่ล่าสุดนี่ขนาดเกียรตินะแต่แม่งโยนเป็นหมดท่าเลยล่าสุดทำอันนั้นโยนเสื้อ ACR แม่งรับเข้ามาขายปุ๊บโยนเสื้อปุ๊บกล้องตัดหนีแม่งอื่นเลยไม่สปอนเซอร์รายการนี้แต่เดี๋ยวโปรโมทเสียบไม่เตรียมแต่กล้องไม่เตรียมแต่กล้องไม่เขาไม่ตัดหนีก็ดีแล้วหน่อยแล้วคือเอาจริงๆว่ามันจะมีไอ้เพจใหญ่ๆไม่กี่เพจที่มันสามารถด่าพี่ปทุมชูทองได้ว่าและนี่คือตำนานรถถังไทยแลนด์กลางรับที่ดีสุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์สารัตอยู่เย็นครับเราไม่เชื่อว่ามันจะมีสักกี่คนที่บอกว่าเฮ้ยวันนี้อยากเก็บปทุมอ่ะเนี่ยพี่มันพูดบนรถพี่ลองคิดมันบอกว่าปทุมจะสักเท่าไหร่วะตอนนี้เนี่ยพี่เขาอยู่คนละทีมใช่ไหมใช่ๆๆไม่เจอกันด้วยเราไม่เจอกันด้วยวันนี้เป็นไงครับพี่ทุมมาแบบว่าน่าจะมาสนุกสนานพอสมควรหนักวุ้นแล้วฉีดน้ำหอมฟุ้งเลยฉีดมากี่ลิตรเนี่ยกลบแหละกลมกินเรียกผู้สหสอดูข้างในเลยอดีตนักกีฬาทีมชาติจะกินอะไรบ้างนี่อ่านสัมภาษณ์ดูนิดนึงร้อนนะผมว่ามีวัดจังหวัดร้อยเอ็ดป่ะมึงไม่ให้กูคิดอะไรก่อนนอนก็น้อยเหี้ยไม่พี่ก็พี่กำลังฝึกสอนน้องๆที่แบบเบสิกแกน้องข้างหลังไม่ได้แล้วร้อยเอ็ดนี่ง้ออร่อยป่ะใช่หอยใหญ่นี่พี่สาธิตวิ่งผัดจากไหนอะวิ่งผัดก็ถือกระทะไปด้วยไม่ใช่เหี้ยบุกป .3 ไม่ใช่บุกป .3 ไม่กูกำลังสอนอยู่น้องๆมันดูถ้ารับไม้ขอทำรับไม้หน่อยนี่ทำรับไม้อย่าหันมานี่สอนวิวไปทุกคนจริงๆเขามีประวัติรับไม้นะคิดไม่ทันไอ้เหี้ยมึงให้มาเล่นเดี๋ยวคนไทยให้มาเล่นรับไม้เฮ้ยน้องสู้หน่อยดิอะไรอย่าหยุดนะไม่เล่นด้วยส่งไปหลับไม้ไม่เล่นมีท่าดีใจไหมถามหลับไม้บอกไม่รับตื่นอยู่อ๋อไม่หลับเนี่ยถึงไม่เล่นตามแค่สัมภาษณ์ได้เลยสัมภาษณ์สัมภาษณ์ต้องลนชื่ออะไรครับเลมอนชื่ออะไรสดอยู่ปะแล้วแต่คนถามค่ะถามเรื่องบอลพี่ถามเรื่องบอลชื่ออะไรนะครับเลมอนสดนะครับไม่ถามเรื่องบอลพี่ถามไม่สดไม่สดเปลี่ยนเลยวิ่งแสงไม่ถึงข้างในแสงมาถึงสว่างว่ะอ๋อใช่เหรอเชียร์ทีมอะไรฮะเชียร์พักกันไม่เชียร์เฮ้ยมูแล้วเอ็ดมีอะไรเด็ดเลมอนจริงปะจริงไม่เชื่อที่อยู่ไอ้ร้อยเอ็ดโรงแรมร้อยเอ็ดเนี่ยบ้ากามอีกแล้วอันนี้ก็มิสเหมือนกันมิสอะมิสอาชีพอ้าวไม่ได้ไม่ได้ตลกเฮ้ยยินเล่นให้เข้ารายการได้บีมีมิสอะไรมิสดาวไม่ใช่พี่หรอกมิสดูอะไรกันวะแกเฮ้ยแต่รายการดีถ้าเกิดน้องอยากได้ไฟล์เดี๋ยวส่งให้แต่ว่าต้องมีคอนแทคกันก่อนนะขอลาจะถ่ายให้มือสั่นหมดแล้วตกลงน้องชื่ออะไรตกลงน้องชื่ออะไรเลมอนเปรี้ยวไหมไม่ค่ะไม่เปรี้ยวค่ะทาโรออนมาแล้วมาแล้วต่อปากต่อคำอย่างนี้ยังไงจริงเปล่าไม่ได้กินเลยเอ้าพี่อัดเมื่อกี้นี่ร้องนี่พี่อัดอัดทูมอร์โลเฮ้ยฟังหน่อยร้องเพลงให้น้องเลมอนฟังเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจจริงเหรอไอ้นี่เพลงแสงสุดท้ายอะดังมากเย็นสุดเลยเฮ้ยฟังเสียงพี่อัดเพราะน้องเขากำลังแบบว่าต้องเก็บตัวอยากได้กำลังใจเด็กแพ็กกำลังใจโอ้โหกำลังใจอะไรไม่มีแต่เพลงอกหักกันดิได้ไม่เป็นไรพี่แล้วที่เขินเนี่ยเราผ่านเดี๋ยวพี่อย่าไปนั่งทางเขินดิผ่านไปทีคนเป็นหมื่นมาแล้วก็ต้องร้องอีกมันเขินครับโอเคเราไม่มองเดี๋ยวพี่ปางได้ผมไม่มองเพลงใหม่พี่เพลงใหม่พี่หลับตาไว้ต้องหลับตา
เอาเพลงอะไรดีอ่ะเพลงดังที่สุด100ล้านวิวเจ๊แค่ไหนพี่เราปุ๊บมีใครแค่ไหนปวดใจเฮ้ยเดี๋ยวผมจบนะเหตุใดหัวใจยังรักเธออยู่ติลิขสิทธิ์เดี๋ยวไอ้เหี้ยก็เจ้าของเพลงเขาร้องไอ้สัตว์ติลิขสิทธิ์ไอ้เหี้ยเลยนะมึงบ้าหรือเปล่าเชื่อไหมกูเล่นบอลกับมันมากูยังจะดีมันร้องไม่จริงผมขอเพี้ยนผมอยากฟังพี่อัดร้องสดๆไม่ฟังไม่ไม่ร้องไม่มีไม่มีไม่ร้องปังเดียวเรียบร้อยคืนนี้มีที่ฟังเพลงยังเขาร้องให้ฟังได้บ้ากามอีกแล้วปามประสิทธิ์เก็บแค่ร้องขนลุกไอ้เหี้ยร้องกันอยู่ด้วยกันไม่เคยร้องกูฟังเลยพี่มันเห็นบ้ากามอยู่ด้วยกันไม่เคยร้องให้ฟังไอ้เหี้ยนี้ตั้งนานไม่เดินมาพูดบ้ากามหาเผื่อต้องการใช้ที่ตอนฉลองนี่แหละเจ็บไหนไอ้เหี้ยเดี๋ยวรายการช่องมึงพูดเหี้ยได้ปะได้พูดเหี้ยได้ปะพูดเหี้ยจากกูเลยนะจอนเลยที่ไม่ค่อยพูดเหี้ยกับใครเจ็บแค่ไหนไอ้ปั๊มจองตั๋วกลับให้กูได้กูจับเงินวันนี้คิดว่าจะได้เล่นคู่พี่เต้ไหมครับก็หวังว่าทั้งตูเต้ทั้งป้องซุยจะตามผมทันเพราะว่าสองคนนี้เขาเด็กขัดเดินเด็กกำลังโตอย่าโมเยอะกูบอกเลยโจนจอนบาโวเตะไอ้สัสมิชิโน่ครับเบต้ายอดแล้วบอกก่อนบอกก่อนครับใครบอกพี่ว่าเตะก่อนหรือสามคู่พี่เต้ปลูกเชือกพร้อมเลยเนี่ยพี่เต้ใครหลอกผมว่าวอมเลยกีฬานักภาคก็เยอะไปไหนหมดครับเนี่ยเมื่อวานก็ทำงานหนักเมื่อวานนี้สองวันกับเสาร์อาทิตย์นะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานทำงานหนักหรือว่าดูบอลดึกครับว่าถ้าลูกหนังก็มาแล้วนี่นะว้าวถ้าลูกหนังโอ้โหกล้องขอบคุณกล้องถ่ายนี่ถ่ายเขินอะเขินเลยนะครับมาก็โอ้ยเดี๋ยวโดนเพลงนี้แหละนี่ก็ไม่ได้ปี๊บหรอกไอ้เนี่ยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวหลักๆวันนี้แค่อยากให้ทุกคนแบบลงไปจอยแล้วก็หลักๆคือปกติเวลาเราเล่นก่อนหน้านี้พวกเราที่เราเล่นกันเองอะคือพี่อยากให้มันรีแลกซ์กว่านั้นในวันนี้นะอยากให้เหมือนว่าวันนี้เรามาสนุกกันแล้วก็อย่าลืมว่าวันนี้เรามาเพราะเราตั้งใจที่อยากจะมาทำบุญกันมาจอยมาสนุกด้วยกันเพราะฉะนั้นทำให้ฟุตบอลไอ้20นาที4ควอเตอร์นี้มันเป็นฟุตบอลที่คนเข้ามาดูแล้วเห็นว่าพวกเราเล่นให้พวกเขาสนุกเราไม่ได้ต้องการผลชัยชนะเราต้องการให้พวกเราสนุกกันเองเราต้องการให้คนที่ดูสนุกและเขาจะได้มาร่วมทำบุญกับเราหลังมาพี่นัทนี่ครับขอบคุณครับสนุกสนุกไหมเอื้อมไม่ถึงรู้ทำมากดทำมากเดี๋ยวนับ3 4แล้วเจ็บแค่ไหนเย็น1 2 3ตัวดูสู้นะครับไปสนุกด้วยกันนะ1 2 3โอเคไปเดี๋ยวพี่ก้องได้ข่าวว่าเพิ่งมาจากพิจิตรนะครับสามเม็ดลูกนี้เป็นไงบ้างครับพี่มาเส้นทางไหนเนี่ยมันครับนั่นเรืออยู่เหมือนกันครับสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับรถขึ้นไปสวัสดีครับเร็วไม่มีหน้าพี่เร็วช่วยหน่อยงานไม่มีสวัสดีสวัสดีครับเสียท้องสวัสดีครับเสียท้องโอ้โหนี่นั่งเป็นตัวอุณหภูมิทำไมเนี่ยพิลิกพิลิกกันหาครับรู้สึกยังไงกับลูกทีมวันนี้บ้างครับถ้าแพ้ก็คือกระจอกสัตว์ไอ้ท่านสอประตอทั้งลูกกับเข้าเฟรมกับมาห่มจีวรนะฮะแล้วก็จำพรรษาที่โบสถ์ไม่ต้องโกนหัวเพื่อเป็นเกียรติประวัติฮะไม่ต้องโกนหัวเลยใช่ไหมจับบอลไว้ได้กิ๊กเดนัยมองหาตัวเติมจะเปิดไปให้กับกองห้วยไร่ปิดแผงหลังยังได้ครับเจ้าก๊อฟร้องยิงไกลลูกนี้ผู้รักษาประตูรับบอลกระชองออกมาเจ้าโนนไปซ้ำครับโอ้โหวาทะลูกหนังพอไปก็มึงไอ้โอ้โหแบ็คมึงไปร่วมงานวัดเลยมึงตายลูกโด่งตลอดเลยไอ้แบ็ควาทะลูกหนังได้บอลเปิดใจโค้งไปจังหวะนี้เจอดารากากนี่โอ้โหจิ๋วหายโอ้โหมึงยิงตามไม้เลยเหรอเฮ้ยโอ้โหแล้วขยันเล่นด้วย
ำแหน่งกูแบ็คขวาเดี๋ยวกูบอกเลยนะถ้าเล่นพลาดนะเอาครับแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อย3เมตรเฮ้ยใครไปเลื่อนตั๋วเครื่องบินกลับเย็นนี้ได้ป่าววะพี่ก้องฮะขอโทษยังปรบมือให้เกิดครับโอ้โหเฮ้ยประตูทีมขาวว่างป่ะมีป่ะใครก็ได้เฮ้ยมึงไปตามหมาอ่าครับจังหวะจับได้แล้วยักษ์แล้วซัดลูกนี้เรียบร้อยนี่ประตูน้ำพระอินทร์ไหมครับรีบๆเลยพี่ไม่ต้องวอลแล้วพี่มึงลงเลยมึงลงเดี๋ยวนี้ไอ้แม็กออกมาก่อนแม็กแม็กไม่เป็นไรน้องออกมาไอ้ผิดคอนเซ็ปต์แล้วแม็ก4เมตรแล้วไม่ได้ครับถือว่าดีครับเออครึ่งแรกพี่เต้ใครมีมอไซค์ส่งหลับบินหน่อยดิเขายิงสวยจริงครับใช่ถ้าดูตรงนี้ไม่เห็นสองป่ะหน้าแทนในปั๊มน่าจะหน้าสองได้อยู่แต่เมื่อกี้สปินขึ้นลงหลายรอบเลยนะเป็นไงแล้วก็ฉอกครับเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นรีบออกทะลุเขาบอกถ่ายออกช่องนนทรีนะไม่รู้กันบุกรับเถอะเป็นไงครับพี่สกอร์แรกเหนื่อยไหมครับโอ้เหนื่อยโอ้ไม่เหนื่อยเลยครับสบายมากฟิตมากทำร่างกายมาดีนี่เป็นคนแข็งแรงเดี๋ยวสกอร์สอนได้ลงแล้วยังไม่ได้ลงจะได้ลงแล้วคนภาคเบิร์ดเบิร์ดพี่ลองพูดสัมภาษณ์เฮ้ยพี่เปาเขาเล่นจริงว่ะเสียจังหวะชิปเป้เล่นเล่นสัมภาษณ์ของฟุตบอลครับสัมภาษณ์นักบอลหน่อยดีที่ดีเอ้ยถ้าดังมาที่นี่ทีแรกนะที่นักภาคลงไปเล่นด้วยจังหวะนี้ครับโอ้โหจังหวะแต่ว่าจังหวะคัดตัวเอ้ยคัดตัวโอ้โหจังหวะนี้ครับจับตัวยิงโอ้ขอบคุณมากน้องนะครับน้องบอกนะชนกันชนบ๊ายบายการแมวผมแมวเฮ้ยผมไงคุณผมไงผมเดี๋ยวแบกตูดูคนใหม่นี่ไปต้องลงไปช่วยเพื่อนเฮ้ยมาถ่ายทีมตูดูเด็กเก็บบอลไปด้วยจบเกมครับยอดท้ายเกมกูเหี้ยมากเลยขาแบบไม่มีแรงก็บรรยากาศเตะบอลนะครับส่วนฟุตเทจหลังจากนี้นะครับก็ให้มันเป็นซีเครตต่อไปนะครับเป็นไงกูได้ไหมฟอร์มเขาได้ไหมได้เลยพี่ได้อยู่นะก็เผื่อทีมอื่นๆนะครับจะติดต่อตัวดูไปเตะงานกุศลแบบนี้นะฮะก็ติดต่อมาได้นะครับยินดีมากๆนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์นะฮะเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบายปุ้นยอดโกครับผมไม่มีพลาดอี โค้ชครับกันฮาร์ดกับตันของเราครับผมโอเลโอเลโอเลนักบอลหญิงทีมชาติไทย นักบอลหญิงไม่มองซ้ายเลย มองขวาขวาไปแต่ขวาไปแต่ขวาเดียวขวาไอ้โป๊กับกูยืนรอที่อะไรลูกมันพาร้านขายน้ำมาร่วมบุญกันก่อนด้านนี้เลยนะบูชาดอกไม้ทูบเทียนทองกันหรือจะร่วมบุญนะหรือจะร่วมบุญนู่นเลยผ้าป่าลอยฟ้าก็ดีต่อแม่ต่อไปต่อโชคต่อลาภต่อรวยต่อบารมีกันก็เรียนเชิญนะก็เรียนเชิญนะร่วมบุญกันตามกำลังใจก็ร่วมบุญกันตามกำลังใจศรัทธาของเราโอ้นะผ้าป่าลอยฟ้าใส่ทงไม่ทำให้หนักใจนะเดินตะเลิดสีหน้าของคนมีบุญกินเอมยังไม่ได้ทำต่อมาเดี๋ยวคืนนี้แค่คิดดีทำดีก็พอคืนนี้ได้ทำแน่ทำบุญต้องอยู่ตื่นอย่าลืมพ่อรออยู่พ่อรออยู่มากันขอรองเท้าโอ้โห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 โ
เลยเป็นไงพะก็หลวงปู่เข็มวัดเขาอีโต้ภาคเป็ดผู้จับคุณเป็นไงผู้จับคุณตำรวจมาแล้วครับมาอินฟูชื่อดังอินฟูชื่อดังแต่นักโทษไปหาพระอาจารย์มานะครับให้พระมาด้วยนะครับตาดูขนาดยังไม่มาตกลงเต้นได้ปะวะในวัดที่เต้นได้ได้นะสนามแมนยูครับเชิญนักเตะลงสู่สนามแมนยูสนามแมนยูสามแต้มครับสามแต้มสามแต้มสามแต้มนักเตะลงสู่สนามโอทัฟฟอร์ดครับผมมีถั่วด้วยฮะนักเตะครับนักเตะลงนักเตะลงสู่สนามครับผมนี่นักเตะนักเตะลงสู่สนามแนะนำหน่อยครับเชฟยินดีต้อนรับสู่ห้องอาหารของโรงแรม100โฮเทลครับอันนี้มีข้าวเปล่าข้าวเปล่าอันนี้คือผัดถั่วงอกใส่เต้าหู้อันนี้ต้มยำปลาใช่ใช่ข้าวต้มรู้เลยไม่ใช่ต้มข้าวอันนี้เป็นไส้กรอกไส้กรอกอีสานไม่ใช่ก็เราอยู่อีสานอ๋อเราอยู่อีสานก็เป็นไส้กรอกอีสานโอเคอันนี้ไข่ดาวเฮ้ยอันนี้อาหารว่างไงอันนี้จักรวาลทำไมฮะว่างเปล่าสลัดนี่ก็เป็นสลัดบาร์เมื่อคืนก็ไปมาเราไปบาร์มาแต่ไปบาร์เลยไม่ใช่สลัดกำลังกลับนะครับไอ้หนูเองก็เดินทางดีๆเดินทางปลอดภัยเนี่ยเออแล้วก็อย่าให้เวลาไปเที่ยวไปอะไรกันเนี่ยพยายามแยกแยะกระจายนั่งอย่าให้สาวก็ตกใจนึกว่าฝูงไฮยีน่าเออ20-30คนเนี่ยเป็นอาๆก็กระเจิงไอ้หนูเมื่อวานอาไม่เมาใช่ไหมอาไม่เหลืออาเมาตั้งแต่สนามบอลเลยหนูตอนนี้นะอาบ้านหนึ่งนะใช่ใช่ใช่เออนี่อะไรอ่ะสามคนสุดท้ายเดียวกับใครเล่นพวกแม่มาสายไอ้แม็กนี่ไอ้แม็กอยู่หลังผมมาสายครับไอ้แม็กอยู่หลังผมตูเต้ต้องสุยจบแน่นอนผมรอดเอาไอ้นี่ใครมาก่อนเอาผมมานี่นี่นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่แม็กไอ้แม็กมานอนมาก่อนแน่นอนเอ้ยนี่อ่ะก็ขอรู้ภาพคงยนต์ดูบีอาร์ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนนี้เหลือพี่เต้ก็ต้องคุยแล้วตื่นมาเข่าเป็นแผลที่สงสัยผีอำเมื่อคืนเป็นเตะอะไรเออเหรอผีฮะดูนอนได้ก่อนเหรอผีอำเปล่าวะเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวแล้ว
ประธานในพิธีจะมาแล้วครับประธานในพิธีจะมาแล้วศิลปินตกใจส่วนเห็นได้กูยังอ้าวอีเจชนอยู่แล้วสัตว์เห็นได้กูยังคุณรู้ยังคุณขึ้นยังคุณโดนอะไรอ่ะเห็นได้กูยังอ่อนเว้ยพ่ออ่อนเว้ยอะไรๆเห็นได้กูยังอ่านได้กูเต้ตามมตินะครับตามมตินะครับเออวะตามมติในกลุ่มนะครับคนสุดท้ายสั่งกาแฟเลี้ยงกาแฟครับทำไมถูกยัดเยียดวะไปดิบาย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 โดนเหมือนกันหมด4คนสุดท้ายมาดิเฮียวันนี้เราปิดรายการไปกี่รอบแล้วเนี่ยไอ้เรื่องงงมากไม่ได้กินกาแฟพี่นี่กินกาแฟแล้วครับเราจะกลับแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อคืนเราค่อนข้างไม่ใช่เราฮะเมื่อคืนพี่เอ้ยเราก็อยู่โอเคเฮ้ยพวกผมกินกันก่อนแล้วพวกผมรู้ว่าต้องตื่นเช้าก็น่าจะเป็นทริปที่สนุกนะครับปิดรายการร้อยเอ็ดไม่เอาผมไม่ลงเอาจริงนะคนมาทั้งจังหวัดดีกว่าแบบนี้ตอนเมื่อคืนตอนนั่งมีใครอยู่ในระหว่างขาไหมก็ต้องซุยไงนะอ้วกใส่ผมแม่งเขาขึ้นรถเมื่อคืนเนี่ยจะอ้วกเมื่อคืนเมื่อวานนั่งอย่างนี้แล้วใครจะอ่านแล้วใครอยู่ตรงนี้พี่ต้องอยู่ใช่เปล่าตอนนี้กอดกันอยู่สองคนกูมีลูกเอาไปเลยได้เลยอ้าวเดี๋ยวดีดนิ้วขึ้นเป็นอินเสิร์ตนะไม่เล่นกันถึงตายก็สนุกสนานนะครับมาทำบุญก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะในบล็อกนี้นะครับเพราะว่าขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมาท่านลุงหนังมาตลอดก็ติดตามมาท่านลุงหนังกันต่อไปนะครับก็เราสัญญาว่าจะทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้แล้วเนาะใช่ไหมล่ะจบตูเต้มาท่านลุงหนังจบขอบคุณสำหรับกาแฟคุณสำหรับกาแฟมึงก็ต้องจ่ายบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันหน้านะบ๊ายบายคุณ